งั้นนักเรียนรู้ความหมายของจิตสาธารณะแล้วก็คือจิตสำนึกเพื่อส่วนรวมนักเรียนก็ต้องไปวิเคราะห์สถานการณ์อีกทีนึงอย่างนักเรียนมีสมมุติว่ามีปลายมีดคัตเตอร์แล้วมีลูกแม็กที่มันต้องทิ้งเนี่ยนักเรียนจะเลือกทิ้งบนพื้นห้องหรือเลือกทิ้งในถังขยะในถังขยะนักเรียนมีเหตุผลในการทิ้งในถังขยะคือเพื่อจะทำเพื่อนมีอย่างที่นี่แสดงว่านักเรียนมีจิตสาธารณะหรือมีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวมแล้วเพราะนักเรียนกลัวคนอื่นมาเดินเหยียบแล้วก็ทิ่มเท้าคนอื่นใช่หรือไม่คะนะแล้วก็ทำความสกปรกให้ห้องด้วยใช่หรือเปล่าก็เลยต้องไปทิ้งถังขยะนะเพราะนี่คำนึงถึงความสัมพันธ์ภายในสังคมเดียวกันด้วยอ้าวผ่านนะคะทีนี้ปัญหาที่เกิดจากการเห็นประโยชน์ส่วนตนเอามีอะไรบ้างอันนี้ไม่ต้องเขียนในสมุดช่วยกันคิดปัญหาที่เกิดจากการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนฮะปัญหาที่เกิดจากทำให้เกิดการขัดแย้งใช่ทำให้เกิดการทะเลาะเกิดการขัดแย้งกันนี่แหละหมดเลยไม่มีความสามัคคีขัดแย้งทะเลาะอยู่ในข้อเดียวกันเลยทีนี้ปัญหาอื่นอีกอะไรทำให้คนอื่นได้รับความเดือดร้อนอันนี้มันเป็นผลจากปัญหาแต่ครูถามปัญหาผลจากการเกิดปัญหาคือทำให้คนอื่นเดือดร้อนแต่ครูถามว่าปัญหาที่เกิดการเห็นประโยชน์ส่วนตนเลยลองคิดดิมันมีปัญหาอะไรบ้างอย่างเช่นเมื่อกี้เกิดการทะเลาะอย่างเช่นกวาดขยะหน้าบ้านตัวเองไปหน้าบ้านคนอื่นเนี่ยทะเลาะแน่ใช่หรือเปล่าปล่อยหมาตัวเองไปขี้หน้าบ้านคนอื่นเนี่ยทะเลาะแน่จอดรถไปขวางหน้าบ้านชาวบ้านเนี่ยทะเลาะแน่ใช่หรือเปล่าคะใช่ไหมถ้าเกิดทำแบบนิสัยถาวรน่ะไม่ใช่เป็นเหตุปัจจุบันทันด่วนน่ะทะเลาะแน่ขัดแย้งแน่ไม่สามัคคีแน่ใช่ไหมคะเอาเนี่ยปัญหาละทีนี้ปัญหาข้อต่อไปอย่างถ้าคนไม่เคารพกฎจราจรปัญหาคืออะไรก็เกิดอุบัติเหตุเกิดความล่าช้าในการจราจรใช่หรือเปล่าอย่างคนไม่ทิ้งขยะในที่ของมันไปทิ้งลงในแม่น้ำลำคลองแม่น้ำเกิดปัญหาแน่น้ำเน่าเสียเปิดปัญหาชุมชนเกิดมลพิษชุมชนอะไรชุมชนของเน่าเสียชุมชนที่สะสมขยะใช่หรือเปล่าเนี่ยอย่างเช่นไม่ปิดไฟเปิดทั้งวันทั้งคืนใครมีตังก็ขับรถทั้งวันทั้งคืนไม่จอดรถใช้น้ำมันอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยปัญหาคืออะไรเสียค่าใช้จ่ายปัญหาก็คือสิ้นเปลืองพลังงานใช่ไหมคะครูถามว่าไฟเนี่ยนักเรียนจ่ายค่าไฟจริงสมมติแต่ละบ้านจ่ายค่าไฟจริงแต่พลังงานที่เราได้มาเราใช้คนเดียวในบ้านหรือเปล่าไม่มันมาจากแหล่งเดียวกันใช้ทั้งประเทศใช่ไหมคะถ้าพลังงานหมดเราเนี่ยหมดลงถ้าพลังงานหมดลงเราก็ไม่ได้ใช้ส่วนรวมก็ไม่ได้ใช้เกิดโทษทั้งตัวเราเองและโทษของส่วนรวมแต่ถ้าเราประหยัดพลังงานเราได้ประโยชน์ส่วนตนแล้วส่วนรวมได้ประหยัดด้วยไหมก็ได้ประโยชน์ด้วยไหมก็ได้ประโยชน์ด้วยนั่นเองอ้าวทีนี้ไปดูทีละเรื่องเนี่ยอย่างเช่นอาจจะมองไม่เห็นหนึ่งเห็นไหมภาพที่หนึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเห็นแก่ตัวหรือไม่เห็นแก่ส่วนรวมเนี่ยปัญหายาเสพติดคนที่เอามาขายเนี่ยเห็นกันตัวไหม okay. ใช่เปล่าตัวเองอยากได้ตังค์อย่างเดียวแต่ไม่นึกถึงว่าคนที่เสพจะเป็นเยาวชนหรือเป็นคนที่ในสังคมที่ตัวเองต้องเกี่ยวข้องเนี่ยจะมีสภาพเป็นอย่างไร okay. ใช่ไหมบางคนจะพิการบางคนก็ทำไมเข้าบ้านไปเลยบางคนก็เสียชีวิต okay. คือคำนึงแต่ประโยชน์ตัวเองคือเอาตังค์อย่างเดียวไม่คำนึงว่าคนอื่นจะเสียหาย okay. ใช่ไหมคะต่อไปภาพนี้น้ำเสียโทษที่เห็นคนที่เสนอความคิดเห็นไม่ได้เลยนะคะเวลาครูอธิบายนี่นะคะนักเรียนไม่ได้ดูตามด้วยนะเนี่ยน้ำเน่าเสียเป็นผลจากการเห็นแก่ตัวไหมเห็นผลแก่ตัวของโรงงานโรงแรมที่ปล่อยน้ำเสียลงทะเลลงแม่น้ำโดยที่ไม่มีการบำบัดน้ำเสียก่อนคือให้โรงแรมตัวเองสะอาดโรงงานตัวเองสะอาดแต่ชาวบ้านเป็นยังไงไม่รู้นะคะนี่ปัญหาทิ้งเด็กอันนี้เห็นประโยชน์ส่วนตัวไหมก็คือ
มีลูกแต่ไม่มีปัญญาเลี้ยงก็คิดง่ายๆแค่เอาลูกไปทิ้งถังขยะแต่เป็นไงคะมันเป็นปัญหาของส่วนรวมไหมเป็นปัญหาของส่วนรวมคือประชากรที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยเป็นประชากรที่มีคุณภาพไหมไม่มีคุณภาพแล้วรัฐก็ต้องมาเสียเงินที่เลี้ยงดูเด็กเหล่านี้ด้วยใช่ไหมคะก็ทำให้เกิดผลกระทบไปส่วนอื่นด้วยส่วนสังคมด้วยอันนี้ปัญหาห้องน้ำสาธารณะไปเขียนเนี่ยอันนี้ก็ไม่ต้องบอกเนี่ยโทษอ่ะใช่ไหมคะเนี่ยเห็นแก่ตัวไหมเออถ้าเกิดว่าไม่มีความสุขกับการเขียนมากก็บ้านเราไงนะในห้องน้ำบ้านเราอ่ะไปเขียนให้พอเลยก็ไม่ต้องไปเขียนเพราะคนอื่นเขาชอบไหมเนี่ยนี่ศิลป์ไหมเนี่ยศิลปะไหมไม่ศิลปะหรือศิลปะเออนะคะนะเราก็ไม่ได้ไปลงทุนไปสร้างด้วยอย่างเงี้ยขายของบนทางเท้าเห็นแก่ตัวไหมก็คือรู้ว่าต้องทำมาหากินแต่ว่าทางเท้าเขาเอาไว้ให้คนเดินแต่พอไปขายของนี้มันทำให้การเดินทางสะดวกไหมไม่สะดวกแล้วบางทีพอขายเสร็จแล้วรักษาความสะอาดไหมไม่นะคะหรือบางทีมานั่งขายอย่างนี้ไกลส้วมไกลอะไรก็ใช้พื้นที่แถวนี้แหละใช่หรือเปล่านะอันนี้คือความเห็นแก่ตัวอ่ะอันนี้มาทิ้งขยะในแม่น้ำลำคลองแต่ถามว่าทิ้งอย่างเงี้ยน้ำเน่าตัวเองอาศัยอยู่ในบ้านเนี้ยตัวเองได้รับโทษได้เปล่าได้หนึ่งยุงชุมสองเชื้อโรคใช่ไหมสามกลิ่นเหม็นใช่เปล่านะคะแต่ถามว่าที่เป็นอย่างนี้เพราะใครเพราะคนที่อยู่ที่อยู่บริเวณนี้นั่นเองแต่ถ้าทุกคนในชุมชนนี้ช่วยกันรักษาความสะอาดก็จะอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เป็นไงคะน่าอยู่ใช่ไหมแม่น้ำใสใช่หรือเปล่าเอาไปใช้ประโยชน์ในเรื่องอื่นๆได้ใช่ไหมคะนะทีนี้เห็นไหมตู้สาธารณะตู้โทรศัพท์เป็นไงคะเดิมเนี่ยองค์การโทรศัพท์เขาได้ตกแต่งแบบนี้ไหมไม่เนี่ยไม่ต้องไปตกแต่งให้เขาหรอกใช่หรือเปล่าคะนะถ้าเกิดอย่างนี้เดี๋ยวเขาก็ต้องมาเปลี่ยนตู้ใหม่นักเรียนเห็นไหมตามข้างทางอ่ะบางทีมันไปอยู่เป็น10ตู้เลยคือตู้เสียใช่หรือเปล่าคะแต่ถ้าคนดูแลมันจะมีตู้เสียอย่างนั้นไหมมันก็ไม่มีแล้วตู้เหล่านี้ที่ซื้อมาเนี่ยจากไหนเราเสียประโยชน์ได้ไหมเสียเราเสียภาษีไงอย่างครูทำงานแล้วครูเสียภาษีภาษีของเราเข้าไปซื้อพวกนี้ไปทำทางเท้าไปซื้อตู้โทรศัพท์ไปซื้อสิ่งไปสร้างสะพานไปสร้างอะไรเนี่ยถ้าเราทำเสียเนี่ยเขาก็ต้องเอาเงินของเราที่เป็นกองกลางเนี่ยมาซื้อเพิ่มก็เท่ากับเราใช้เงินเราเองนั่นแหละเพราะเราเสียภาษีไปแล้วอันนี้เป็นไงคะซิ่งรถเสียงดังอันนี้ไม่ต้องนั่นอยู่แล้วนะชาวบ้านก็รำคาญอันนี้ก็เป็นเรื่องของขยะอีกทีนี้การ์ตูนตรงนี้เขาว่าไงเขาบอกว่าไงสมเด็จได้ฟังข่าววิทยุกับเขาหรือเปล่าตอนนี้รัฐบาลเร่งปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันและยังเน้นถึงการเฝ้าระวังผู้ที่มีพฤติกรรมเห็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวมสมเด็จคิดยังไงล่ะสมเด็จก็บอกว่าคนในหมู่บ้านเรานะไม่เห็นมีใครทุจริตเลยแต่ทำไมยังมีคนว่าพ่อผมที่พ่อผมทำงานไปรษณีย์แล้วก็ทำงานนอกพื้นที่ด้วยโดยการให้บริการชาวบ้านในการซื้อขายแสแตมป์บริการรับส่งพัสดุช่วยชาวบ้านไม่ต้องเดินทางไปที่ไปรษณีย์ผมว่าไม่เห็นจะเสียหายอะไรเลยนะประสานลูกน้องของผมของพ่อที่ไปรษณีย์ก็ออกมาช่วยพ่อทำงานด้วยลุงคนนี้เขาหัวเราะสิ่งที่พ่อทำเนี่ยดูเพลินๆก็เหมือนไม่ผิดหรอกแต่ถ้าดูดีๆพ่อของสมเด็จนะนำเครื่องใช้ไม้สอยจากไปรษณีย์มาใช้และยังใช้น้ำประสานทำงานให้ตัวเองอีกแล้วคิดเงินจากชาวบ้านถือว่าพ่อได้ประโยชน์แทนที่หลวงจะได้สตางค์จากชาวบ้านแบบนี้ชาวบ้านจ่ายเงินให้ใครล่ะสมเด็จก็หัวเราะแล้วก็บอกว่าก็ให้พ่อครับก็นั่นนะสิเห็นหรือยังว่ามันเป็นสิ่งไม่ควรทำก็คือถ้าพ่อทำงานที่ไปรษณีย์ควรไปซื้อแซมที่ไปรษณีย์ก็ไปจ่ายเงินที่ไปรษณีย์ใช่หรือเปล่าใช่เปล่าแต่พ่อมาทำนอกพื้นที่เอาอุปกรณ์จะไปรษณีย์เข้ามาเอาคนไปรษณีย์แล้วก็รับเงินเข้าบ้านตัวเองเข้าตัวเองอย่างนี้เรียกว่าคอร์รัปชันไหมฉะนั้นการคอร์รัปชันเป็นการเห็นแก่ตัวไหมเป็นการเห็นแก่ตัวไหมเป็นการเห็นแก่ตัวแล้วก็เบียดบังประโยชน์ของทางราชการเบียดบังประโยชน์ของทางราชการที่คนทั่วไปจะได้รับใช่หรือเปล่านะคะแต่เอามาใช้กับประโยชน์ส่วนตัวทีนี้ไปดูนิดหนึ่งกิจกรรมของผู้มีจิตสาธารณะหรือเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมอันนี้ที่โรงเรียนทำไมคะแยกขยะทิ้งขยะนะรักษาความสะอาดอันนี้คือรักษาความสะอาดของส่วนรวมสิ่งของเครื่องใช้ส่วนรวมก็ดูแลนะคะอันนี้ก็คือช่วยกันรักษาความสะอาดสิ่งแวดล้อมช่วยกันทำไมคะมีจิตอาสาในการ
ทำไมคะปลูกต้นไม้บ้างรักษาความสะอาดบริเวณพื้นที่บ้างอันนี้ในโรงเรียนนะแล้วก็ไม่ทำลายทรัพย์สินของโรงเรียนแต่ข้างนอกล่ะก็มีจิตอาสาไปช่วยกันเห็นไหมคะล้างถนนทำความสะอาดตู้โทรศัพท์ไปช่วยกันดูแลอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติปลูกต้นไม้ทิ้งขยะล้นถังเนี่ยนักเรียนก็ออกไปช่วยกันดูแลรักษานะช่วยกันปลูกต้นไม้ช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติที่สวยงามทิ้งขยะเนี่ยขับขี่รถโดยคำนึงถึงกฎจราจรเวลาทำงานในห้องเรียนหรือทำงานในส่วนรวมก็ทำงานด้วยความใส่ใจตั้งใจนะคะแสดงความคิดเห็นไม่ใช่ใครทำก็ทำไปฉันจะคุยฉันจะเล่นอันนั้นคือคนเห็นแก่ตัวนั้นภาระงานในวันนี้ไปคิดมาใช้เวลา2นาทีอ้าวเขียนไปคำกล่าวประโยชน์ส่วนรวมก็คือประโยชน์ส่วนตนในความคิดนักเรียนคืออย่างไรจงยกตัวอย่างประกอบการอธิบายนี้มีคะแนนด้วยนะทุกท้ายชั่วโมงฉะนั้นการบ้านวันนี้ก็คือให้ไปคิดว่าคำว่าประโยชน์ส่วนรวมก็คือประโยชน์ส่วนตนจากที่เรียนฟังครูมาทั้งหมดเนี่ยกับดูการยกตัวอย่างเนี่ยในความคิดของนักเรียนเป็นอย่างไรให้ยกตัวอย่างประกอบการอธิบายยกตัวอย่างคือยกสถานการณ์ตัวอย่างเหมือนที่ครูยกตัวอย่างที่ผ่านมานะคะแต่ในความคิดของน้องเรียนเนี่ยนะคะนักเรียนคิดว่าสถานการณ์แบบไหนนะเป็นที่จะอธิบายคำว่าประโยชน์ส่วนรวมก็คือประโยชน์ส่วนตนได้แล้วนักเรียนมีความคิดว่าคำนี้หมายถึงอะไรหมายถึงอย่างไรอธิบายมาให้ครูเข้าใจสะท้อนความคิดมาให้ครูเข้าใจจากการที่เรียนมาทั้งหมดในวันนี้ให้เวลาอีก1นาทีในการบันทึกเรียบร้อยยังคะเรียบร้อยนะคะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะหมดเวลาแล้วฝากความคิดเล็กๆให้กลับไปคิดที่บ้านแล้วสะท้อนความคิดให้ครูนิดหนึ่งนะคะนะครูได้รู้ว่านักเรียนมีมุมความคิดอย่างไรนะคะขอบคุณที่ตั้งใจเรียนในวันนี้พบกันใหม่ในวันอังคารหน้าค่ะ